พี่น้องครับสำหรับมือใหม่เลี้ยงกบแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับกบกินกันหัวกินกันนะครับมื้อนี้บ่าวสลามจะพามาเบิ่งนะครับเฮาต้องเฮ็ดจังได๋นะครับพี่น้อง1นะครับพี่น้องลูกหวกนะครับเฮาบ่ควรจะเฮ็ดให้น้ำเขานะครับมีกินแล้วก็เป็นน้ำเสียนะครับพี่น้องจนเกินไปนะครับประมาณ 2-3 วันนะครับเฮาทายน้ำนะครับโดยการนะครับดูดน้ำออกนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำใหม่เขานะครับเพราะกบมันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเฮาก็ควรจะแยกนะครับให้มันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเด้อนี่ปัญหาโลกแตกเลยครับสำหรับการเลี้ยงกบแล้วกบกินกันนะครับตัวใหญ่จะกินตัวน้อยนะครับเฮาควรจะมีบ่อนะครับหลายๆบ่อเพื่อแยกให้มันเป็นหลายๆไส่แล้วเฮาก็เลี้ยงต่อไปนะครับเพื่อให้มันเป็นรุ่นเดียวกันเฮาจึงเอามารวมกันนะครับวิธีนี้จะลดการนะครับกินกันได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมมาแล้วครับมื้อนี้พอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตนะครับสำหรับมื้อนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องมาเริ่มผสมพันธุ์กบนะครับช่วงนี้จะเริ่มเข้าฤดูฝนนะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาเริ่มผสมพันธุ์กบหลายๆคนก็บ่าวสลามเฮ็ดคลิปผสมกบเลี้ยงกบให้เบิ่งแน่นะครับจะคลิปตัวนี้ผมขอบอกด้วยครับว่าเป็นแบบของผมนะครับพี่น้องผมบ่ได้ว่าแบบของมันดีหรือบ่ดีนะครับให้ฟังเพื่อเอาไปปรับใส่นะครับบ่แม่นว่าของผมนี่ดีเสมอไปนะครับเลี้ยงแล้วบ่กินกันบ่ตายนะครับอันนั้นบ่แม่นความจริงนะครับของผมก็เลี้ยงนะครับก็มีการกินกันแล้วก็สูญเสียคือกันนะครับแต่ผมจะมาเว้าก็คือเท่าที่เลี้ยงมานะครับหานะครับปัญหานะครับที่เฮาพ่อนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับไปนะครับการเลี้ยงกบพี่น้องก็คือมันจะลงทุนแต่ช่วงแรกครับช่วงแรกนี่ก็คือจะลงทุนแน่จักหน่อยคือจังบ่าวสลามอยู่นี่ก็เฮ็ดมานะครับที่เป็นอิฐอยู่นี่นะครับที่เห็นนี่ใช้เวลา2ปีนะครับพี่น้องเด้อ2ปีนะครับเพื่อจะได้ครบเต็มนี้นะครับก็คือโดนแห้งนะครับถ้าผู้ใดมีทุนก็คือเฮ็ดแค่บ่กี่สัปดาห์ก็แล้วแล้วแต่ว่าของผมนี่เป็นการทยอยค่อยๆเฮ็ดเด้อครับพี่น้องเด้อจากกบหน่อยๆนะครับก็เริ่มทยอยไปนะครับเฮ็ดมื้อนี้เฮาจะเริ่มผสมพันธุ์กบอีกแล้วนะครับสำหรับปีที่3นะครับพี่น้องนี่คือบ่อที่เฮาเตรียมนะครับที่จะผสมนะครับก็คือจะเปิดน้ำนะครับพักน้ำไว้เลยนะครับเป็นน้ำบาดาลนะครับเตรียมผสมพันธุ์นะครับเป็นน้ำไม้ๆนี่แหละครับเย็นๆนะครับผมจะบ่ได้พักโดนเพราะว่าแถวบ้านผมนะครับน้ำของผมนี่จะเป็นน้ำบ่ค่อยก้อยนะครับก็คือค่าพี่เฮ็ดนี่จะค่อนข้างจะดีนะครับเฮาก็บ่ต้องพักโดนนะครับเป็นหยังต้องมีการวัดน้ำนะครับเพราะว่า1ถ้ามันเข้มเกินไปลูกกบมันก็จะฟักออกบ่เต็มที่นะครับพี่น้องมันก็คือจะมีไข่ฟอหลายเนาะนี่ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับออกไข่หลายแต่ว่าหักฟักออกบ่ค่อยเป็นโตนะครับพี่น้องถ้าเฮาพักน้ำไว้น้ำมันเป็นกลางมันก็เป็นธรรมชาตินะครับอยู่นี่ก็จะเริ่มเพาะอยู่20แม่นะครับเฮาก็จะใส่วิธีการเฮ็ดเป็นนะครับเหมือนกงนะครับแล้วเอากบไว้ข้างในนะครับเข้าไข่เสร็จแล้วยังบ่สามารถเอาออกนะครับวิธีนี้จะเป็นการลดนะครับพวกวัสดุก่อสร้างนะครับอิฐหินปูนทรายนะครับเฮาจะถูกย่อออกไปได้หลายเลยครับทั้งที่เฮาต้องก่อขึ้นอีก3ก่อนนะครับเฮาก็ลดลงไปก็แค่เฮ็ดซ้ำนี่ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแค่ลูกกบนะครับไปจนถึงออกขาแล้วก็เฮาก็จะมีการนำออกไปเลี้ยงหม่องอื่นนะครับตัวนี้จะเป็นหม่องผลิตอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อโซนทั้งล่างนะครับเป็นหม่องผลิตนะครับเป็นหยังเฮาคือเฮ็ดแก่ซ้ำนี่นะครับคือเฮ็ดหม่องเลี้ยงอยู่นี่เลยนะครับมันจังสิทันนะครับทันต่อตลาดทันต่อลูกค้านะครับเฮามีหม่องเลี้ยงหม่องอื่นเพราะกบมันเป็นขาแล้วเฮาไปหลอมเลี้ยงใส่นะครับใส่คล้องใส่หยังก็ได้นะครับมันจะเฮ็ดให้บ่เสียเวลาในการที่อาจจะมีบ่อแบบนี้นะครับบ่ได้เทพื้นแล้วก็บ่ได้เปลืองงบประมาณนะครับพี่น้องหลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่สำคัญนะครับมองเลี้ยงลูกหวกลูกกบจังซี่เฮาต้องพยายามนะครับเบิ่งนะครับน้ำเขานี่ครับพี่น้องตัวนี้ก็สิได้เปลี่ยนแล้วครับน้ำบ่ให้เป็นสีเขียวจนเกินไปบ่ให้มีกลิ่นนะครับเพราะว่าลูกกบลูกหวกนี่มันจะนอกแล้วก็ตายได้เด้อครับพี่น้องแล้วก็ปัญหาเรื่องกินกันสายแห้งก็บ่ดีเด้อครับพี่น้องสายแห้งหวกมันเห็นกันมันก็แล่นกัดท้องกันนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งที่ผมพ่อนะครับก็เฮ็ดให้น้ํามันพอดีนะครับวิธีการของผมก็จะมีฝังนะครับเป็นท่อนะครับช่วงเฮาล้างบ่อทําความสะอาดบ่อก็จะง่ายนะครับ
เฮ็ดให้มันหลาดเอียงนะครับสูงไหลไปหาต่ําเด้อพี่น้องบาดนี้นะครับช่วงที่เฮาเลี้ยงลูกกบอยู่นี่นะครับเป็นลูกหวกนี่เฮาจะบ่ได้เปิดท่อได้พี่น้องบ่ได้เปิดท่อเลยเพราะว่านะครับลูกหวกมันจะไหลลงไปน้ําถึงเฮาเสียดอีหยังก็ตามเฮาจะใช้วิธีการนะครับเอาผ้าซี่มางุ่มมาหงายไว้แล้วก็เอาปั๊มนะครับมาวางเทิงแล้วก็ดูดน้ําออกนะครับบ่ได้ดูดออกเบิดนะครับเหลือไว้นิดนึงแล้วก็เปิดน้ําใหม่เขาเลยนะครับพี่น้องวิธีนี้จะเฮ็ดให้ลูกหวกเฮาบ่ช็อกบ่นอกน้ําเด้อครับพี่น้องเด้อจะได้ผลดีนะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับกบนะครับผ่านไป2ถึง3สัปดาห์นะครับเขาจะเริ่มเป็นขานะครับขึ้นมาบนบกนะครับเฮาก็จะทําการนะครับจับไปเลี้ยงไปขุนนะครับอีกบ่อนึงนะครับเป็นอีกสถานที่นึงนะครับก่อนจะนําไปเลี้ยงเป็นบ่อดินตามธรรมชาติเด้อพี่น้องอยู่นี่ก็จะเริ่มนี่ครับขึ้นเป็นขาแล้วเฮาก็จะมาจับครับตอนกลางคืนคัดออกไปนะครับคัดพวกที่เป็นขานะครับไปเลี้ยงนะครับมันจะเป็นหลายรุ่นนะครับเฮาจะเฮ็ดให้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็จะง่ายๆครับพี่น้องเพราะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วนะครับรอบต่อไปนะครับพี่น้องบ่อมันก็จะว่างเฮาก็จะได้สมกบอีกครับคือเฮาเฮ็ดแค่หม่องสมกบอย่างเดียวนะครับซ้ํานี่นะครับมันจะเป็นหมุนเป็นวงเวียนวงจรไปนะครับลูกกบเฮาก็ขุนกันต่อไปนะครับอีกบ่อเลี้ยงบ่อขุนอีกหม่องนึงนะครับวิธีนี้ก็จะเฮ็ดให้เฮาได้ลูกกบเร็วนะครับพี่น้องสถานที่เลี้ยงเฮาสามารถเลือกได้หลังจากเฮาใหญ่แล้วนะครับเฮ็ดเป็นอ่างไว้แล้วก็พอได้เกียร์หัวหานนะครับก็จบแล้วนะครับพี่น้องซ้ํานั้นแล้วสำหรับคนอยากจะเลี้ยงนะครับมันลงทุนสูงบ่ก็ซ้ำบ่าวสลามบ่าวแต่เบื้องต้นนะครับว่ามันลงทุนแต่ช่วงแรกๆเด้อครับพี่น้องเด้อหลังจากนั้นมันจะคือเฮาขายกบนะครับหรือบ่เลี้ยงกบแค่ปีแรกนะครับช่วงปลายปีนะครับเฮาก็ได้ทื่นๆแล้วนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดสิเฮ็ดจริงจังก็ควรที่จะเซฟเรื่องการลงทุนไว้นะครับพ่อแม่พันธุ์เฮาก็สามารถเก็บเองได้ในปีแรกนะครับปีต่อไปเฮาก็บ่ต้องซื้อแล้วครับนะครับสามารถเพาะต่อได้ปีถึง2ปีเลยนะครับพี่น้องต่อ1รุ่น1โตนะครับพี่น้องสิเอิ้นเป็นชุดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเตรียมบ่อใหม่ไว้เพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับเปิดน้ําแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับทุกบ่อเลยนะครับและอีกอย่างนึงหลายคนอาจสิสงสัยว่านะครับคือบ่เฮ็ดโฮมให้มันนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวนี้ผมก็เคยเฮ็ดโฮมเฮ็ดหยังให้นะครับสู่เปิดใส่แดดจังซี่บ่ได้ครับพี่น้องเปิดโล่งเลยนะครับมันจะดีกว่านะครับผมสังเกตว่ากบมันจะแข็งแรงกว่านะครับเพราะว่าผมบ่ฮู้ว่าเป็นเพราะหยังน่าจะเปรียบเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับการเขาได้ถึกน้ำห่อนๆอุ่นๆนะครับมันจะสร้างภูมิต้านทานของเขานะครับส่วนนะครับน้ำนี่เขาก็เปลี่ยนนะครับเบิ่งจากสีเบิ่งจากกลิ่นนะครับของบาสนามก็เริ่มจะพอเปลี่ยนแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนแล้วก็เปิดน้ำใหม่เขานะครับแล้วก็หลายคนว่าถ้าเขาเปิดโล่งนะครับบ่อย่านกบ่อย่าหยังลงมาลงบ่ครับนี่ครับเขาก็ใส่ตะข่ายได้พี่น้องเด้อเอาตะข่ายนะครับล้อมด้านบนนะครับซ้ำนี่จบครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับน้ำพีอีเนี่ยครับของบริษัทเกษตรพัฒน์นะครับลองติดต่อเพิ่นไปนะครับเอามาใส่นะครับใส่ดีนะครับเดี๋ยวเอามาขึงเอามาเฮ็ดอย่างอื่นก็ได้นะครับนี่ครับวิธีเลี้ยงกบของบ่าวสลามก็สิประมาณนี้ครับง่ายๆครับนี่ครับผู้ใดอยากทดลองเลี้ยงนะครับก็เริ่มต้นจากนะครับมีพื้นที่นะครับแล้วก็มีทุนแน่นะครับเพราะว่าลงทุนช่วงแรกก็จะสูงแน่บ่ว่าสิเป็นอาหารแล้วก็สถานที่เลี้ยงนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องก็ควรจะเฮ็ดต่อไปเพราะว่าถ้าเฮาล้มเลิกตั้งแต่ที่แรกนะครับเฮาก็จะบ่เห็นทุนบ่เห็นกําไรนะครับเพราะว่ากบมันจะช่วงแรกมันจะยังหาทุนเจ้าของบ่ทันพอนะครับก็สิช่วงปลายๆนะครับไปจนถึงปีที่2คือรุ่นต่อไปนะครับตัวนั้นก็คือจะเป็นกําไรเต็มๆนะครับเพราะว่าเฮาจะเสียแต่ค่าหัวอาหารนะครับทุกอย่างมันก็จะมีพร้อมเบิดแล้วเฮาก็จะบ่ได้นักตรงที่เงินลงทุนนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องเด้อน้ําอีหยังก็สามารถเอามาเลี้ยงได้เด้อครับเด้อว่าแต่ให้น้ําสะอาดนะครับ
น้ำสะอาดแล้วก็บ่มีสิ่งเจือปนนะครับก็สามารถเลี้ยงกบพ่อกบได้นะครับน้ำบาดาลก็ควรพักไปก่อนนะครับตรงใดที่มันเป็นน้ำก้อยแห้งจนเกินไปเด้อครับพี่น้องเด้อประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับเฮาเลี้ยงกบไว้ในสวนเฮานะครับน้ำกบเขียวๆหมดเฮาสามารถเอาไปหดต้นบักพร้าวนะครับไปปลูกผักไปอีหยังได้เลยนะครับเป็นน้ำที่สุดยอดนะครับมีปุ๋ยเต็มถี่เลยครับพี่น้องเอาไปใส่อีหยังก็งามเบิดเบิ่งติครับฟังท่านนี่เขียวกระจีเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไว้ซ้ำนี่ก่อนด้วยครับด้วยขอบคุณนะครับที่เขามารับชมและก็ติดตามนะครับมื้อนี้มาในคลิปที่บ่ยาวนะครับตกหล่นวางใดคอมเมนต์ให้บ่าวสลามได้เด้อครับบางที่ผมก็คิดบ่พอนะครับว่าพี่น้องนะครับประสบปัญหาหม่องใดผมประสบปัญหาวางใดนะครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ